ไปที่หัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่คุณสุรทินพิจารณ์นะครับสวัสดีครับท่านหัวหน้าพรรคสุรทินครับสวัสดีโอ้สวัสดีครับ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 คุณครับคุณปณิพันธ์ครับครับเอ๊ะท่านสุรทินอยู่ที่ไหนฮะผมอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีครับอำเภอของเทียมจังหวัดอุบลครับหาเสียงอยู่เหรอครับหรือว่าอะไรฮะไปอยู่ในระหว่างการสัญจรพักแรมหาเสียงใช่ไหมฮะครับอยู่ระหว่างที่ลงมาพบปะพี่น้องพอดีที่กลุ่มเขื่อนจิรินธรนะครับเขื่อนปากมูลพอดีได้รับข่าวเรื่องการที่รัฐบาลประกาศพระราชกิจการครับก็ดีใจมากครับครับแต่การเลือกตั้งสักทีบ้านเราใช่ไหมคุณนิกรมีประเด็นที่จะคุยกับทางคุณสุรทินก็คือเรื่องที่หลายพรรคใหญ่นะครับหลายพรรคเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายพรรคการเมืองแล้วก็อาจจะทำให้คือมันเป็นกฎหมายใหม่ที่มากับรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วก็อาจจะทำให้หมดสิทธิ์ในการที่จะส่งสมัครส.ส.ได้ทางพรรคประชาธิปไตยใหม่ของคุณสุรทินเนี่ยเรียบร้อยไหมฮะทำได้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดไหมครับครับผมครับครับเพราะว่าพรรคประชาธิปไตยใหม่นี่ทำตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งทุกประเด็นทุกกระบวนความครับส่วนพรรคอื่นนี่ขอความกรุณาว่าไม่ทราบจริงๆนะครับครับแต่ประชาธิปไตยใหม่กำหนดเรื่องการทำกิจกรรมเป็นประเด็นไปลองว่าให้ฟังหน่อยที่ว่าครบเนี่ยอะไรทำอะไรมาแล้วบ้างฮะที่ครบตามที่กฎหมายพรรคการเมืองกำหนดไว้ที่ครบตามกฎหมายพรรคการเมืองกำหนดไว้ก็คือครับสมาชิก500คนนะครับแล้วก็มี4สาขาเงินทุนประเดิมล้านบาทนะครับไม่ต่ำกว่า1ล้านบาทครับครบหมดเรียบร้อยแล้วนะครับครบหมดเลยสบายใจเลยครบหมดเลยสบายใจเยอะเขาบอกว่าให้มี4สาขาของประชาธิปไตยใหม่มี6สาขาแล้วเพราะว่าเงินทุนอันเนื่องมาจากคล่องตัวใช่ไหมครับไม่ได้ใหญ่โตลุงลังอะไรมากมายก็ทำได้ครบตามที่กฎหมายกำหนดหรือยังไงฮะไม่ครับคือประชาธิปไตยใหม่นี่ที่เราส่งเข้าไปทั้งหมดเกือบ30สาขานะครับครับแต่ว่าเพิ่งอนุมัติมา6สาขานะครับแต่ว่าก็เกินจำนวนที่เกณฑ์ของกฎหมายกำหนดไว้คือ4สาขาครับนะครับส่วนสมาชิกนี่กำหนดไว้ที่500คนนะครับไม่ใช่ 5,000 นะ500คนทีนี้ปีหนึ่ง 5,000 คนครับพรรคประชาธิปไตยใหม่มีสมาชิกทั้งหมดส่งเข้าไป 16,000 คนเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งต้องจ่ายเงินค่าบำรุงสมาชิกตามกฎหมายของคณะกรรมการการเลือกตั้งพรบ.พรรคการเมืองไปแล้วครับเดี๋ยวคุณนิกรที่น่าสนใจก็คือคุณสุรทินฮะคือครับเท่าที่กกต.เตือนมาเนี่ยตอนนี้กฤษฎีกาเลือกตั้งออกแล้วเนี่ยแล้ววันที่4ถึงวันที่8ก็ลงสมัครส.ส.กันแล้วเนี่ยปรากฏว่าพรรคเก่าเนี่ยพรรคการเมืองเก่าตามพรบ.ปีตามกฎหมายปี50เนี่ยนะฮะเกือบ70พรรคมีพรรคที่ถูกต้องอยู่แค่2พรรคคือพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคประชาธิปไตยใหม่พรรคอื่นมันยุ่งยากยังไงเพราะว่า1ไอ้ที่ทํามาที่ถูกต้องเนี่ยพรรคเล็กแต่ไม่ใช่พรรคเล็กเท่าไหร่นะเพราะว่าเคยมีส.ส.ปี54ครับแล้วเป็นรัฐบาลมาแล้วพรรคประชาธิปไตยใหม่ครับแล้วข้อกําหนดที่ตามกฎหมายใหม่อันไหนที่มันทํายากที่สุดฮะใน 4-5 ข้อของกกต.ที่กําหนดมาเนี่ยฮะใน4-5ข้อคือแต่ก่อนนี่สมาชิกพรรคนี่ไม่ต้องจ่ายเงินค่าบำรุงพรรคแต่มาสมัยนี้ที่มันยุ่งยากคือสมาชิกพรรคจะต้องจ่ายเงินค่าบำรุงพรรคก็50บาทถึง100บาทก็น่าจะไม่มีปัญหาเนี่ยฮะครับพรรคประชาธิปไตยใหม่กำหนดได้100บาทนะครับครับที่มันยุ่งยากก็เพราะว่าสมาชิกพรรคการเมืองนี่นะเป็นสมาชิกพรรคนี่มันเสียสิทธิ์ทั้งหมดนะครับเสียสิทธิ์แค่ไปสมัครประกันชีวิตนี่เขายังไม่เอาอยู่แล้วนะไม่นับยังสิทธิ์ที่อย่างอื่นเลยนะเป็นสมาชิกพรรคการเมืองนี่ส่วนมากจะเสียสิทธิ์หมดนะครับ
ลงสมัครกำนันผู้ใหญ่บ้านอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเป็นปัญหาทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นสมาชิกพรรคเนี่ยมันยากอยู่แล้วแถมยังไปเก็บเงินเขาอีกนะครับยิ่งยากขึ้นไปใหญ่นะครับที่ท่านนี่ก่อนเรียนได้ฟังนะนี่คือรูปแบบใหม่มันเป็นอย่างนี้คือขนาดบอกให้มากินข้าวฟรียังไม่มาอยู่แล้วยังไปเก็บเงินเขาอีกเนี่ยเขาจะเป็นสมาชิกทำไมนะครับพรรคการเมืองใหญ่มีสมาชิกเป็นแสนเนี่ยแค่ 5,000 คนเนี่ยก็น่าจะมีปัญหาเนี่ยฮะ 5,000 คนนี่มันต้องเป็นคนที่มีอุดมการไปด้วยกันนะครับถ้าไม่มีอุดมการถ้าสมาชิกเขาไม่เห็นด้วยเขาไม่เป็นสมาชิกมันก็ไม่สามารถที่จะเข้าสู่ระบบที่ว่าได้ที่ว่าเป็นเขาเรียกว่าระบบอินโนเซนต์ของระบบของคณะกรรมการเลือกตั้งได้คือถ้าเขาจะเป็นสมาชิกนี่จะต้องจ่ายเงินด้วย50บาทถึง100บาทของประชาธิปไตยใหม่กำหนดไปที่100บาทตามมาตรา27นี่คือความยุ่งยากของการที่จะเป็นสมาชิกและการเป็นสมาชิกเนี่ยต้องเป็นสมาชิก1เที่ยง1พรรคเท่านั้นนะครับอ๋อ1พรรคเท่านั้นที่มีทั้งหมด104พรรค1พรรคเท่านั้นต้องวันแมนวันพรรคอย่างเดียวนะครับเป็น2พรรคถือว่าขาดสิทธิ์ทั้งหมดเลยนะครับพรรคอื่นอาจจะมันสมาชิกซ้ำกันนี่แหละครับไปหาที่หลังโดยเฉพาะพรรคใหญ่ใช่ไหมโดยเฉพาะพรรคใหญ่จะสมาชิกซ้ำกันใช่ไหมพรรคใหญ่ส่วนมากจะสมาชิกซ้ำกันใช่ไหมฮะครับแน่นอนอยู่แล้วแน่นอนอยู่แล้วนะครับคือสมาชิกของประชาธิปไตยใหม่มันมีแฟนเพลงของพรรคอยู่แล้วเพราะว่าเป็นพรรคการเมืองในอดีตมาอันนี้เข้าปีที่10แล้วนะครับไม่ใช่เพิ่งตั้งมาของประชาธิปไตยใหม่มันเป็นอย่างนี้แต่ก่อนนโยบายเป็นสวัสดิการสังคมที่มีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขนะครับนี่คือนโยบายออกมาต่างจากพรรคอื่นนะครับพรรคประชาธิปไตยใหม่จึงมีคนกลุ่มนี้เป็นแฟนเพลงอยู่แล้วนะสวัสดิการของพรรคประชาธิปไตยใหม่เนี่ยต่างกับสวัสดิการของพรรคอื่นยังไงฮะคุณสุรทินฮะของพรรคประชาธิปไตยใหม่เขาเรียกว่าสวัสดิการสังคมไม่ใช่รัฐสวัสดิการมันต่างยังไงฮะสวัสดิการสังคมนี่หมายความว่าสังคมใดสังคมหนึ่งช่วยกันในสังคมนั้นอย่างเช่นอบต.ใดที่มีรายได้พอที่ให้เงินเดือนผู้สูงอายุก็ให้เลยไม่ต้องรอสังคมอื่นไม่ต้องรออบต.อื่นแต่พรรคอื่นส่วนมากจะเป็นรัฐสวัสดิการที่กำลังทำอยู่เป็นรัฐสวัสดิการคือเวลาทำพร้อมกันทั้งประเทศต้องใช้เงินเยอะแต่ของประชาธิปไตยใหม่ไม่ใช่เป็นอนุเล็กๆในสังคมของประเทศคือทำในจุดเล็กๆที่คือนโยบายของประชาธิปไตยใหม่สังคมสวัสดิการครับผมครับแล้วใช้วิธีการหาเสียงเน้นในเรื่องของการไปเคาะทุกบ้านและไปนอนทุกวัดเนี่ยเริ่ม บอกว่ากินข้าววัดนอนศาลาตื่นขึ้นมาหลวงตาช่วยค่าน้ำมันไปวัดอื่นมันจะได้ผลกับตอนนี้มันมีสื่อยุคใหม่มีโลกออนไลน์เข้ามาเนี่ยยังไปนอนวัดอยู่เนี่ยพรรคประชาธิปไตยใหม่มันมองยุทธศาสตร์ยังการเลือกตั้งยังไงของประชาธิปไตยถือว่าการที่เข้ามาชี้แจงพี่น้องมาที่วัดคือสถานที่หนึ่งไม่ต้องไปลงทุนนะครับเพราะว่าชาวบ้านเขาเข้าวัดอยู่แล้วใช่ไหมเข้าวัดเข้าโบสถ์เข้ามัสยิดอยู่แล้วเมื่อเข้ามาเราก็สามารถชี้แจงกับพี่น้องได้ขนาดนี้ไม่ต้องไปลงทุนนะครับส่วนของโซเชียลก็ชี้แจงเหมือนกับชี้แจงกับท่านครับมันก็สามารถทำได้เหมือนกันนะแต่ว่ามาที่วัดมันเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่มีพรรคเดียวในประเทศไทยที่ทำคือกินข้าววัดนอนตลาผมว่ามันเป็นวิธีทางหนึ่งของพรรคประชาธิปไตยใหม่ที่เกิดมาในลักษณะนี้ซึ่งคนมีไม่มีเงินก็ทำอย่างนี้ซึ่งวัดซึ่งวาแต่ซึ่งโบสถ์ซึ่งมัสยิดเองลักษณะนี้ที่ผมไปสืบทราบมาเนี่ยคุณสุรทินเนี่ยเป็นคนที่ออกแผนนี้ว่าการเลือกตั้งแบบใหม่นี่ก็คือว่าเป็นเสียงที่ต้องเก็บคะแนนทุกคะแนนไม่ให้ตกน้ำเนี่ยในบ้านหลังหนึ่งมี4คนเนี่ยในครอบครัวต้องคุยกันให้ได้เพราะฉะนั้นต้องเข้าถึงครอบครัวถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับต้องเข้าไปชี้แจงคือประชาธิปไตยใหม่จะไม่สร้างกระแสแต่จะสร้างความเข้าใจคนระหว่างพรรคกับบุคคลเป็นบุคคลนะครับไม่ใช่ครอบครัวเป็นบุคคลถ้าบุคคลในครอบครัวเข้าใจเดี๋ยวมันก็กระจายตัวไปเองไม่สร้างกระแส
นะครับนี่คือประชาธิปไตยใหม่คือต้องการให้ส.ส.ของพรรคเข้าใจนโยบายประชาธิปไตยใหม่จะไม่ประชุมที่โรงแรมต้องประชุมที่วัดที่โบสถ์ที่มัสยิดเท่านั้นนี่คือสิ่งที่ทำมาแล้วก็ได้ส.ส.แล้วก็เป็นรัฐบาลมาแล้วคือประชาธิปไตยใหม่เอ็ดอย่างนี้นะครับชี้แจงบุคคลต่อบุคคลปากต่อปากลักษณะนี้นะครับก็เป็นวิธีการหนึ่งครับแล้วมันเข้าถึงคนได้ดีกว่าใช่ไหมฮะมันแย่งเสียงมันแย่งเสียงในครอบครัวได้ยังไงฮะช่วยวิเคราะห์หน่อยคือคนสมัยใหม่เนี่ยเขามีข่าวสารรู้หมดใช่ไหมครับการที่เราไปชี้แจงเรื่องนโยบายของพรรค60ปีมีเงินเดือนละ 3,000 แบ่งจ่ายเป็นรายสัปดาห์ละ750 4สัปดาห์ก็ 3,000 อยู่นโยบายของเรานโยบายแดดออกน้ำแตกนี้คือบาดาลโซลาร์เซลล์นโยบายบัตรประชาชนบัตรหนึ่งมีมูลค่าประกันชั้นคดี 6,000 ต้องชี้แจงเป็นรายบุคคลนะครับถึงจะเข้าใจเพราะฉะนั้นเมื่อคนเข้าใจแล้วเดี๋ยวมันจะก็กระจายไปเองครับครับเยอะนี้พี่น้องนี่เข้าใจนโยบายนะครับจึงไม่เน้นเรื่องการสร้างกระแสคือสร้างบุคคลให้เข้าใจเอาคะแนนเป็นตัวบุคคลเพราะฉะนั้นส.ส.ของพรรคประชาธิปไตยใหม่ต้องเป็นเดินคนต้องเดินเท่านั้นไม่ต้องปราศัยไม่ต้องจัดเวทีเย้ยๆไม่ต้องเดินปราศัยพูดเป็นรายบุคคลถ้ำไหนนอนนั้นนะครับไม่ต้องกลับบ้านกลับบ้านวันเดียวคือวันที่24มีนาตอนเย็นเพราะฉะนั้นก็จะเดินสายด้วยการตะเวนไปตามวัดต่างๆในพื้นที่ภาคอีสานทั้งวัดทั้งโบสถ์ทั้งมัสยิดครับโบสถ์ของคริสต์แล้วก็มัสยิดของมุสลิมนะครับถ้ำไหนนอนนั่นไม่ต้องกลับบ้านครับนี่คือประชาธิปไตยใหม่ไม่มีโบชัวไม่มีใบปลิวนะครับเป็นเมาถูเมานะครับปากต่อปากพูดกันเอกนโยบายประชาธิปไตยใหม่ทำอย่างนี้ถึงฐานเสียงหน่อยได้ไหมฮะมีฐานเสียงปี54มาเทียบเคียงไหมครับว่ามีคะแนนในใจเท่าไหร่ในครั้งนี้ครั้งนี้ประชาธิปไตยใหม่ตั้งเป้าไว้ 5% ของวิสิทธิ์นะครับในปี54นั้นเราได้ 130,000 กว่านะครับได้ผู้แทน1คนครับแล้วก็เป็นรัฐบาลซึ่งขณะนั้นตั้งพรรคมา13วัน มีสมาชิกอยู่19คนได้คะแนนอยู่ทั้งหมด 130,000 เที่ยวนี้ประชาธิปไตยใหม่ตั้งเป้าไว้คือ 5% ของผู้มีสิทธิ์ก็ประมาณ2ล้านกว่า2ล้าน7 2ล้าน8ครับไม่ได้คิดไปไกลถึงเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลแต่พร้อมที่จะเป็นรัฐบาลครับครับแล้วไม่พูดถึงจำนวนส.ส.ที่คาดหวังเหรอฮะจำนวนส.ส.ที่คาดหวัง 5% ก็ประมาณ 35-36 คนอยู่ในช่วงนี้นะครับ 5% ของผู้มีสิทธิ์นะครับไม่เกิน40คนลักษณะนี้คือประชาธิปไตยใหม่คาดฝันไว้นะครับคือมักน้อยนะฮะประมาณต่ำ10นะฮะไม่35คนขึ้นไป35ปี54ได้1ที่นั่งปี57ครับเสียที่ว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะได้7ได้66ครับ6ที่นั่งอ๋อได้6ได้6 1มาเป็น6แล้วก็จาก6จะขยับมาเป็น30ยังเชื่อมั่นอยู่ใช่ไหมฮะนี่คือเป้าหมายเพราะว่าผมยังเชื่อมั่นว่าองค์กรที่เคยช่วยประชาธิปไตยใหม่คราวนี้ไม่มีพรรคการเมืองที่เขาจะไปยื่นหนังสือที่จะเขาจะเป็นตัวแทนโดยแท้จริงเหลือพรรคประชาธิปไตยใหม่เท่านั้นที่จะเป็นตัวแทนของเขาพรรคประชาธิปไตยใหม่ที่ดูแลปัญหาคือปัญหาที่ดินปัญหาหนี้สินปัญหาป่าไม้ปัญหาเขื่อนปัญหาคอมมิวนิสต์นี่คือปัญหาที่พรรคคอมมิวนิสต์พรรคประชาธิปไตยใหม่ยังตามองค์กรเหล่านี้อยู่นะครับเพราะนั้นก็คิดว่าเชื่อว่าองค์กรเหล่านี้หลังจากที่มีการปฏิวัติรัฐประหารปี57มาเนี่ยกลุ่มเหล่านี้ยังเป็นปัญหาไม่รับการแก้ไขมีพรรคเดียวที่จะช่วยเขาได้คือประชาธิปไตยใหม่เท่านั้นตามนโยบายของเราคือสวัสดิการทุกคนนะครับเราเตรียมพร้อมหมดแล้วสรุปอีกรอบหนึ่งฮะคุณสุรทินตอนนี้อยู่วัดอะไรฮะเนี่ยที่อุบลเนี่ยอยู่วัดถ้ำคูหาสวรรค์หลวงปู่คำพนิงนะอำเภอสงเกียมนี่ครับอ๋อลงมาแล้วลงมาจากข้างบนแล้ว
ลงมาจากเขาแล้วเมื่อกี้ดินี่โขงเคียมใช่เมื่อกี้ไปเจอที่โขงเคียมเคียมครับอำเภอโขงเคียมวัดถ้ำคูหาสวรรค์ครับอ๋อครับครับครับวันพรุ่งนี้ก็จะเคลื่อนเข้ากรุงเทพนะครับผมครับจะไปนอนวัดไหนกรุงเทพฮะกรุงเทพดีพอกรุงเทพมันมีสำนักงานใหญ่นอนที่สำนักงานใหญ่พักครับที่แจ้งวัฒนะวิภาวดี78/1ครับที่ไม่ใช่ที่วิภาวดีอ๋อวิภาวดีฮะสำนักงานใหญ่อยู่ที่ซอยวิภาวดี78/1ครับผมครับครับใกล้ๆสนามบินครับต้องเข้าไปเตรียมเรื่องส